สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Handy Craft by ลุงทิพย์ค่ะวันนี้ป้าลุงก็จะมาชวนเพื่อนๆทักกระเป๋าถุงแกงลายลูกฟูกลักษณะแบบนี้นะคะขนาดของกระเป๋านะคะความกว้างจะอยู่ที่26เซนค่ะความสูงจะอยู่ที่23เซนนะคะฐานกระเป๋าเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ประมาณ18เซนค่ะแล้วก็สายกระเป๋าจะมีความยาวอยู่ที่28เซนนะคะสำหรับวันนี้ป้าลุงใช้เชือกฟอกขนาด2มิลนะคะน้ำหนักโดยรวมต่อกระเป๋า1ใบจะอยู่ที่200กรัมส่วนเรื่องสีแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเข็มโครเชต์วันนี้ป้าลุงใช้เบอร์4/0ค่ะเข็มใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับเก็บปลายได้นะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กชิ้นงานมีกรรไกรค่ะเริ่มต้นแถวที่1ด้วยการทำเมจิกริงนะคะหลังจากนั้นโซ่3ครั้งเป็นหลักแรกค่ะตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งแต่เป็นแบบรวบห่วงลักษณะแบบนี้นะคะถักล็อก1ครั้งโซ่3ค่ะตามด้วยดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งแต่เป็นแบบรวบห่วงค่ะโซ่1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะทำชุดที่2นะคะเหมือนเดิมดับเบิลโครเชต์3ครั้งแต่เป็นแบบรวบห่วงถักล็อก1ครั้งตามด้วยโซ่3ครั้งค่ะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งเป็นแบบรวบห่วงเหมือนเดิมนะคะถักล็อก1ครั้งเราก็จะได้เป็นมุมลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด4ชุดนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปให้ครบรอบนะคะค่ะพอเราได้4ชุดเราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกด้วยการถักซี1ครั้งนะคะต่อไปเราจะถักซีทั้งหมด2ครั้งนะคะซีครั้งที่1ซีครั้งที่2ต่อไปแถวที่2เริ่มต้นด้วยโซ่3ครั้งค่ะแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งแบบรูปห่วงลักษณะแบบนี้นะคะถักล็อก1ครั้งโซ่2ครั้งค่ะตามด้วยดับเบิลโครเชต์3ครั้งเป็นแบบรวบห่วงค่ะเราก็จะได้ในส่วนตรงมุมนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปโซ่1ครั้งค่ะตามด้วยดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด3ครั้งในช่องเดียวกันนะคะโซ่1ครั้งค่ะพอถึงตรงมุมนะคะเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด3หลักเป็นแบบรวบห่วงนะคะล็อก1ครั้งตามด้วยโซ่2แล้วก็ดับเบิลโครเชต์3หลักนะคะเป็นแบบรวบห่วงค่ะ
ักล็อก1ครั้งนะคะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบค่ะค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกด้วยการถัก C นะคะ C ครั้งที่1แล้วนะคะต่อไปช่องถัดไป C ครั้งที่2แล้วก็ C ครั้งที่3ค่ะหลังจากนั้นโซ่3ครั้งนะคะเป็นหลักแรกในแถวที่3เราจะเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปโซ่1ครั้งค่ะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์2ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันค่ะต่อไปดับเบิลโครเชต์ช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด3หลักค่ะพอได้3หลักแล้วนะคะช่องถัดไปเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์อีก2ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันค่ะเราก็จะได้ดับเบิลโครเชต์ตรงนี้ทั้งหมด7หลักนะคะโซ่1ครั้งค่ะในช่องตรงมุมเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งเป็นแบบรวบห่วงนะคะถักล็อก1ครั้งโซ่2ตามด้วยดับเบิลโครเชต์ทั้งหมด3หลักเป็นแบบรวบห่วงค่ะให้เพื่อนๆทำสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบรอบค่ะค่ะต่อไปในแถวที่4โซ่3ครั้งเป็นหลักแรกค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะดับเบิลโครเชต์2ครั้งแบบรวบห่วงนะคะโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์3หลักค่ะเป็นแบบรวบห่วงเหมือนเดิมค่ะโซ่1ครั้งตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นดับเบิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด7หลักนะคะค่ะเมื่อเราได้7หลักแล้วนะคะช่องถัดไปเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะให้เพื่อนๆลองนับหลักดูนะคะจะต้องได้11หลักนะคะโซ่1ครั้งนะคะพอถึงตรงมุมเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะให้เพื่อนๆทำสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งแถวนะคะ
ต่อไปแถวที่5โซ่3ครั้งเป็นหลักแรกตามด้วยดับเบิลโครเชต์อีก2หลักเป็นแบบรวบห่วงค่ะถักล็อก1ครั้งตามด้วยโซ่2แล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก3หลักเป็นแบบรวบห่วงนะคะโซ่1ครั้งค่ะหลังจากนั้นดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะตามด้วยดับเบิลโครเชต์ช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด11หลักค่ะพอเราถักมาได้1ฝั่งแล้วนะคะให้เพื่อนๆลองนับจำนวนหลักดูนะคะตรงนี้เราจะต้องได้ทั้งหมด15หลักนะคะถึงจะถูกต้องค่ะให้เพื่อนๆทำแบบนี้สลับกันไปจนครบรอบนะคะต่อไปแถวที่6ขึ้นต้นด้วยโซ่3ครั้งเป็นหลักแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งแบบรวบห่วงนะคะโซ่2ครั้งค่ะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์3ครั้งแบบรวบห่วงลงในช่องเดียวกันค่ะโซ่1ครั้งแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะต่อไปให้เพื่อนๆถักดับเบิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด15หลักค่ะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก2หลักตรงนี้นะคะส่วนตรงมุมทำเหมือนเดิมค่ะในแถวที่6จำนวนหลักจะต้องได้19หลักนะคะให้เพื่อนๆถักแถวที่7เพิ่มขึ้นมาอีก1แถวนะคะแต่จำนวนหลักจะต้องได้23หลักนะคะในแถวที่7ค่ะในส่วนของฐานกระเป๋านะคะเราจะทำทั้งหมด7แถวค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระเป๋าจะอยู่ที่18เซนนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนับหลักในแถวที่7นะคะเราจะต้องได้23หลักให้เพื่อนๆนับอีกรอบนะคะนับมาให้ได้ทั้งหมด11หลัก11หลักนะคะพอถึงหลักที่12เราจะทำการมาร์กในหลักที่12ค่ะเพื่อเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างซ้ายกับขวานะคะซ้าย11หลักขวาก็ต้อง11หลักเหมือนกันค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด4ด้านนะคะต่อไปแถวที่8โซ่3ครั้งค่ะตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งแบบรวบห่วงค่ะโซ่2แล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์อีก3หลักแบบรวบห่วงค่ะโซ่1ครั้ง
แล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์สองครั้งในช่องเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราจะถักดับเบิลโครเชต์ช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด10หลักนะคะเราก็จะได้ดับเบิลโครเชต์ตรงนี้ทั้งหมด12หลักค่ะต่อไปหลักถัดไปนะคะเราจะถักดับเบิลโครเชต์เป็นแบบรูปห่วงนะคะแต่เราจะข้าม1ช่องค่ะลักษณะแบบนี้นะคะข้าม1ช่องแทงเข็มลงในช่องถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนตัว V คว่ำลงค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด10หลักค่ะค่ะพอได้10หลักแล้วนะคะช่องสุดท้ายตรงนี้เราก็จะถักดับเบิลโครเชต์2หลักนะคะลงในช่องเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่1ครั้งให้เพื่อนๆเช็คความถูกต้องนะคะด้วยการนับจำนวนหลักนะคะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะคะจำนวนหลักจะต้องเท่ากันนะคะพอมาถึงตรงมุมนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะให้เพื่อนๆถักสลับกันไปแบบนี้จนครบรอบนะคะต่อไปแถวที่9โซ่3ครั้งเป็นหลักแรกค่ะแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งเป็นแบบรูปห่วงนะคะโซ่2ครั้งตามด้วยดับเบิลโครเชต์3ครั้งแบบรูปห่วงค่ะโซ่1ครั้งแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะต่อไปดับเบิลโครเชต์ช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด10หลักนะคะThank you.
พอเราถักมาครบ10หลักแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วก็2หลักตรงนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์เป็นแบบรวบห่วงนะคะเราจะถัก1ชุดค่ะลักษณะแบบนี้นะคะชุดที่1หลังจากนั้นเราจะข้ามตรงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วเราก็จะทำดับเบิลโครเชต์2หลักนะคะเป็นแบบรวบห่วงอีก1ชุดค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะงานเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักดับเบิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักไปอีกทั้งหมด10หลักค่ะพอเราถักมาถึงตรงมุมแล้วนะคะให้เพื่อนๆเช็คความถูกต้องนะคะด้วยการนับจำนวนหลักนะคะตรงนี้ได้12หลักฝั่งนี้ได้12หลักนะคะตรงกลางลักษณะงานจะต้องเป็นแบบนี้นะคะตัว V คว่ำลงค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะต้องได้12หลักเช่นเดียวกันนะคะถึงจะถือว่าถูกต้องค่ะต่อไปในแถวที่10นะคะปลาลุ่งจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะด้วยการถักโซ่3ครั้งเป็นหลักแรกแล้วก็ตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งเป็นแบบรวบห่วงนะคะโซ่2ครั้งตามด้วยดับเบิลโครเชต์3ครั้งแบบรวบห่วงลงในช่องเดียวกันค่ะโซ่1ครั้งตามด้วยดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะดับเบิลโครเชต์1ครั้งในช่องถัดไปนะคะหลักถัดไปเราจะถักดับเบิลโครเชต์นะคะเป็นแบบดันห่วงให้หลักนูนมาข้างหน้าแทงเข็มลงลักษณะแบบนี้นะคะดันหลักขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ถักดับเบิลโครเชต์ตามปกตินะคะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์ธรรมดานะคะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์แบบดันห่วงดันให้หลักนูนมาข้างหน้าค่ะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์ธรรมดานะคะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์แบบดันหลักให้นูนมาข้างหน้าค่ะให้เพื่อนๆถักสลับกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยเราจะถักให้ได้จำนวนดับเบิลโครเชต์ที่มีห่วงนูนมาด้านหน้าให้ได้จำนวน5หลักนะคะ
ให้เพื่อนๆเช็คความถูกต้องด้วยการนับจำนวนหลักที่นูนมาด้านหน้านะคะเราจะต้องได้ทั้งหมด5หลักค่ะต่อไป2หลักตรงนี้นะคะเราจะถักดับเบิลโครเช่2ครั้งนะคะแต่เป็นแบบรวบห่วงค่ะเราก็จะได้1ชุดแล้วนะคะต่อไปเราจะข้ามนะคะข้าม2หลักค่ะข้าม2หลักตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะถักดับเบิลโครเช่2ครั้งแบบรวบห่วงอีก1ชุดค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปหลักถัดไปนะคะเราก็จะถักแบบดับเบิลโครเชต์นะคะเป็นแบบดันห่วงขึ้นมาด้านหน้านะคะเป็นหลักแรกค่ะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์ตามปกตินะคะหลักถัดไปดับเบิลโครเชต์แบบดันห่วงขึ้นมาด้านหน้าค่ะให้เพื่อนๆทำสลับกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในหลักสุดท้ายดับเบิลโครเช่1หลักเป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็ดับเบิลโครเช่อีก2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะโซ่1ครั้งตรงมุมตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด3หลักนะคะให้เพื่อนๆเช็คความถูกต้องจำนวนดับเบิลโครเช่ที่เราดันห่วงมาด้านหน้านะคะจะต้องได้ทั้งหมด5หลักนะคะฝั่งซ้าย5หลักตรงมุมตรงริม3หลักแล้วก็นับฝั่งด้านขวามือนะคะตรงมุมตรงนี้3หลักเหมือนกันกับฝั่งซ้ายแล้วก็ดับเบิลโครเช่แบบดันห่วงมาด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะต้องได้5หลักเหมือนกับฝั่งซ้ายมือนะคะถึงจะถือว่าถูกต้องค่ะให้เพื่อนๆทำสลับกันไปนะคะจนครบรอบทั้ง4ด้านนะคะต่อไปแถวที่11นะคะปลาลุงจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะตั้งแต่แถวที่11จนถึงแถวที่17นะคะเราจะทำแบบเดียวกันกับแถวที่10ค่ะจำนวนหลักจะเท่ากันวิธีการถักก็จะเหมือนกันให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแถวที่17เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะในแถวที่18ว่าจะต้องทำยังไงต่อค่ะ
Thank you.
ต่อไปแถวที่18โซ่1ครั้งค่ะแล้วก็ตามด้วยซิงเกิลโครเชต์1ครั้งหลังจากนั้นป้ารุ่งจะถักในส่วนของสายกระเป๋าด้วยการถักโซ่ทั้งหมด50ครั้งนะคะส่วนความยาวของสายกระเป๋าแล้วแต่เพื่อนๆนะคะลองปรับใช้เอาเองค่ะพอเราถักได้50โซ่นะคะเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์เชื่อมต่อกับมุมของกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นซิงเกิลโครเชต์ช่องละ1หลักค่ะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงมุมส่วนโค้งของกระเป๋านะคะพอเราถักมาถึงตรงมุมตรงนี้นะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์เป็นแบบรวบห่วงค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะข้าม2ช่องลักษณะแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงลอดผ่านค่ะเราก็จะได้มุมกระเป๋าส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถักตามปกติค่ะซิงเกิลโครเชต์ช่องละ1หลักนะคะพอเราถักมาถึงมุมตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นงานเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักในส่วนของสายกระเป๋าอีกสายหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะโซ่50ครั้งค่ะพอเราถักมาถึงมุมตรงนี้นะคะ
ในส่วนของสายกระเป๋าเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักนะคะจำนวนโซ่50หลักซิงเกิลโครเชต์ก็จะต้อง50หลักเช่นเดียวกันค่ะให้เพื่อนๆทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหลังจากที่ถักครบทั้งสองฝั่งแล้วค่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะพอเราถักมาถึงมุมของสายกระเป๋าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเก็บขอบงานค่ะด้วยการถักสีนะคะช่องละ1หลักค่ะให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของสายกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหลังจากที่ทำครบทั้งสองสายแล้วค่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะค่ะหลังจากที่เราถักครบสองสายแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เก็บขอบงานนะคะเราจะทำการเก็บขอบงานเราจะเริ่มต้นด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์นะคะช่องละ1หลักค่ะพอมาถึงมุมตรงนี้นะคะเราจะถักแบบซิงเกิลโครเชต์แบบรวบห่วงเหมือนเดิมค่ะลักษณะแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ช่องละ1หลักค่ะThank you.
ค่ะลักษณะงานที่เราเก็บขอบงานนะคะเราก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกสายหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมนะคะค่ะลักษณะงานที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้งานลักษณะประมาณนี้นะคะปลุงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปลุงด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ปลุงจะได้ทำออกมาให้ได้รับชมกันขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ